รูปนี้นะผมก็มีความรู้สึกที่ดีนะถ้าผมเป็นนักเตะหรือทีมคุณพ่อสอนครับคุณเกียรติครับเชิญครับคุณเกียรติมารับชกครับพ่อสอนนะครับก็นี่คืนมาลูกนี้มาได้นะครับบางลูกนี้ใช้เหลี่ยมนี่แหละครับให้มาซึ่งกลับนะครับเราจะมีมอบเสื้อผู้จัดการทีมนะครับทั้ง4ทีมให้นะครับที่ผมมอบนี่นะครับก็นะครับไม่ทำร้ายนะครับเพื่อนร่วมนะครับร่วมทีมด้วยนะครับก็นี่นะครับก็วันนี้ไม่เป็นไรถ้าความพอใจของเราต่างกันขอบคุณนะครับน้องเอกนะครับแหมเทคนิเซียนนะครับจำกัดนะครับบริวันนี้ก็บอกว่าบริการนะครับน้ำแข็งนะครับให้กับทาง KSA นะครับมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องตายนะครับน้ำแข็งขอบคุณนะครับวันนี้ก็ซ้อมไปมานี่ก็ที่พวกพนักงานนะครับพนักงานมาช่วยทำซุ้มนะครับตั้งแต่เมื่อคืนน้องอาทุสานักเตี้ยนะครับสามารถเตี้ยนะครับสุนทรอาตพงศ์นะครับโปรดักชันนะครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับเรียบร้อยก็คลิกไปดูได้นะครับถ้านะครับถ้าขอเชิญเลยครับขอเชิญมาตรงนี้เลยนะครับเอ๊ะกางเกงมันตัวเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ฟรีไซส์แล้วนะครับอ้าวมาเลยครับมาเลยมาเลยพี่ตีเพชรเปลี่ยนเสื้อด้วยเห็นไหมสนาม KSA นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเจ้าของธุรกิจร้อยล้านเลยเนี่ยรวมๆกันเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเจ้าของอู่ที่สุวรรณนะครับมาไปปลูกรีสอร์ทไว้50ล้านนะครับนี่นะปูนแผ่นปูนนะครับนะครับผมโอ้โหนะครับก็เดือนหน้านะครับก็จะมีดารานะครับนักมวยขอชายขอคอนะครับเตะที่คลองตันนะครับคลองตันนะครับผมก็ได้รับเกียรติไปด้วยนะครับก็มีครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญทางเคเดนะครับขอเชิญเลยครับเดี๋ยวจบอย่างนี้ไปเดี๋ยวผมเปิดไฟให้เล่นอีก3ชั่วโมงนะครับถ้าไม่เล่นนี่เดี๋ยวไม่ใส่หัวอะไรเนี่ยชื่อนะครับรายชื่อหมดเลยนะครับก็ได้ภาพเป็นไง
มาไกลไหมสนามนี้มาหลงผิดหลงถูกเลยไหมดีอย่างครับมาที่นี่มาที่นี่ดีนะครับดียังไงมารยาทดีมากเลยครับไปที่ไหนโค้งที่นั่นไม่ใช่โค้งอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับทางโค้งทางโค้งเขาไม่ไม่ประตูนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เดี๋ยวเอามาไม่มีใครประกาศก็เร็วกล้าแสดงออกลูกไม่งั้นเล่นหนังไม่ได้นะออยธนพัฒน์นะครับนี่ก็ออยธนพัฒน์นะครับออยธนพัฒน์นะครับก็ตอนนี้มีผลงานอะไรนะครับมีเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่กลับมาแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์ภาพยนตร์นี่หนังใหญ่หรือว่าหนังใหญ่เลยนะครับเมเจอร์ในเครือด้วยครับในเครือเมเจอร์นะครับลดน้ำหนักอยู่3 110กิโลนะครับโอ้โหนี่ใหญ่ลดน้ำหนักได้มาเนี่ยทำตัดหญ้าอย่างผมเลยหวานปุ๋ยเนี่ย105โลนะครับตอนนี้เหลือ90โลไม่ใช่แล้วครับไม่มีจะกินด้วยผมเรียกว่าคุณอาจารย์ด้วยนะครับนะครับพี่อ้อมด้วยแล้วก็น้องคมที่แล้วก็น้องป้าคุณตาน้องจอบไปเลยนะครับผมมาด้วยกันนะครับยินดีนะครับยินดีเกียรติการสนามนะครับมาอีกคนนึงใครเออแนะนำตัวเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมจอมครับจอมจากอาสยามครับอาสยามนะครับส่วนมากก็เป็นมิวสิกวิดีโอของแอร์สยามก็ผลงานล่าสุดไปมือฮักกินมาได้ของแม่มารีวันครับอ๋อแม่มารีวันนะครับลูกทุ่งอมตะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับร้องเพลงเพราะแล้วนะครับแสดงได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝีเท้านะครับในการเตะฟุตบอลนะครับนี่ดูไว้นะครับตอนนี้สนามอย่างนี้ขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองมันศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็ถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโหนเข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงแล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากคำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวังยมหน้าก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์